สนับสนุนโดยเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมเราต่างก็รู้กันดีนะคะว่านมเนี่ยดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนทั่วโลกเขาก็รณรงค์ให้ดื่มนมด้วยอย่างวันพรุ่งนี้นะคะวันที่1มิถุนายนค่ะคือวันดื่มนมโลกเพราะฉะนั้นหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะประเทศไทยของเราค่ะองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นมาเช่นกันเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะกับดร.ณรงค์ฤทธิ์วงสุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยค่ะเรื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นแหล่งรวมสารอาหารและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียมที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและวันที่1มิถุนายนของทุกปีคือวันดื่มนมโลกหรือ World Milk Day ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆและองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชนและในส่วนของประเทศไทยนั้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้นค่ะด้วยวันที่1มิถุนายนนะครับของทุกปีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับก็ได้มีการรณรงค์เช่นเดียวกันนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมบริษัทและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆนะครับได้จัดงานขึ้นมาเพื่อรณรงค์การบริโภคนมในวันดื่มนมโลกดังกล่าววัตถุประสงค์ดังกล่าวก็คือต้องการที่จะเพิ่มนะครับการบริโภคนมของคนไทยนะครับโดยใช้ช่วงวันดังกล่าวคือวันดื่มนมโลกนี่แหละครับที่จะอยากเห็นว่าความสำคัญของนมที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับร่างกายของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับต้องการให้มีการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันคนไทยบริโภคนมอยู่ประมาณ18ลิตรต่อคนต่อปีนะครับก็จะใช้วาระนี่แหละครับรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายว่าภายในอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยน่าจะบริโภคนมได้ถึง25ลิตรต่อคนต่อปีนะครับเองนะครับก็ได้มีกิจกรรมเข้าร่วมดำเนินการในช่วงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทางอสคเองก็มีทั้งในส่วนกลางนะครับที่มุกเหล็กสระบุรีนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์มีการจัดบูธนะครับแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายของอสคทุกๆช่องทางนะครับเช่นเรามีร้านจำหน่ายนมไม่ว่าจะเป็นร้านนมในสถาบันการศึกษาไทยเดนมาร์กมิลช็อปเองนะครับไทยเดนมาร์กมิลแลนด์นะครับแล้วก็ความร่วมมือต่างๆที่อสคมีกับภาคธุรกิจเอกชนเช่นร้านแมคโดนัลด์เป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเจนต์ผู้ที่จำหน่ายนมของอสคเองก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในร้านของไทยเดนมาร์กมิลแลนด์นะครับก็จะมีกิจกรรมที่มีการโปรโมชั่นนะครับในการเลือกซื้อกับเครื่องดื่มนะครับบางรายการเราก็จะมีการแถมนะครับและนำผลิตภัณฑ์นมอื่นๆมาร่วมส่งเสริมการบริโภคนมให้กับลูกค้าด้วยนะครับกับหน่วยงานใหญ่ๆเช่นอย่างกรณีของปตท.เองนะครับก็ได้อนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ให้ทางอสค.เองไปตั้งร้านนะครับจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์นมนะครับในราคาพิเศษนะครับเพื่อช่วยให้นะครับสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคนมเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นอกจากกิจกรรมในส่วนกลางที่กล่าวไปแล้วนะครับทางอสคเองก็ยังไปรณรงค์นะครับตามภูมิภาคที่อสคมีโรงงานอยู่นะครับทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่สวนสัตว์นะครับที่สวนสัตว์เองก็จะมีกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลกเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีการแจกนมให้กับผู้ที่เข้าชมที่สวนสัตว์ต่างๆนะครับที่เรียนไปก็ทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับและขณะนี้เองนะครับเราอยู่ร้านนมในสถาบันการศึกษาคือโรงเรียนมงฟอร์ดมัธยมนี่นะครับนี่คือร้านนมไทยเดนมาร์กมิลช็อปเป็นหนึ่งในร้านที่เรามาทำในสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วจริงๆแล้วอสคได้ทำโครงการดังกล่าวนี้ไปทั่วภูมิภาคนะครับที่กรุงเทพเองที่โรงเรียนสารศาสตร์ประมาณ9สาขาหรือ9แห่งเนี่ยนะครับก็มีร้านนมไทยเดนมาร์กมิลช็อปอยู่ด้วยนะครับตลอดจนนะครับไทยเดนมาร์กมิลแลนด์ตามจังหวัดต่างๆนะครับที่อสคได้ให้เอเจนต์เปิดร้านไว้ก็จะช่วยให้นะครับการส่งเสริมการบริโภคนมและอสคจะทำกิจกรรมดังกล่าวเนื่องในวันดื่มนมโลกให้คนไทยได้บริโภคนมเพิ่มมากขึ้นครับว่านะครับนมเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็สามารถหาได้นะครับสะดวกสบายในการจัดหาได้งั้นเพราะฉะนั้นการบริโภคนมแน่นอนนะครับว่าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถดื่มนมได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและตัวผลิตภัณฑ์นมของอสคเองนะครับก็มีทั้งในส่วนของนมที่เหมาะสมกับทั้งทุกเพศทุกวัยเลยก็มีและบางประเภทของผลิตภัณฑ์นมของอสคไทยเดนมาร์กเองก็มีในกลุ่มนมของกลุ่มนมเด็กเช่นไทยเดนมาร์กคิดดีเป็นต้นและในกลุ่มของผู้ใหญ่นะครับหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่มนมมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการแพ้นมบ้างนะครับมีท้องเสียหรือว่ามีปัญหากับการบริโภคนมทางอสคเองก็มีนมไทยเดนมาร์กนะครับแลคโตสฟรีซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหากับเรื่องการบริโภคนมก็สามารถดื่มนมแลคโตสฟรีได้นะครับและยังมีช่องทางกับที่มีการจัดจำหน่ายนมเป็นร้านอย่างที่เรียนไปก็คือในเรื่องของร้านไทยเดนมาร์กมิลช็อปไทยเดนมาร์กมิลแลนด์ก็ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมนะครับมีเมนูต่างๆมีความหลากหลายตัวผลิตภัณฑ์และที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์นมเย็นอื่นๆนะครับที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนมพาสเจอไรซ์เองหรือนมที่เป็นโยเกิร์ตถ้วยนะครับหรือนมเปรี้ยวก็มีจำหน่ายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ก็ขอเชิญชวนนะครับเนื่องในวันดื่มนมโลกวันที่1มิถุนายนนะครับก็จะรณรงค์กับร่วมกันที่จะบริโภคนมเพิ่มขึ้นเนื่องในวันดื่มนมโลกนะครับชนแก้วกันนิดนึงนะคะกิจกรรมนี้เพียบเลยแล้วก็กิจกรรมแจกนมเนี่ยมีทั่วทุกภูมิภาคกันเลยทีเดียวและข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่ทำจากนมโคสดแท้ 100% วันที่1มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเดินเข้าไปซื้อในไทยเดนมาร์กมิลแลนด์นะคะสั่งเครื่องดื่มอะไรก็ได้1แก้วรับฟรีนี่เลยค่ะนมสด1แก้วนะคะจากไทยเดนมาร์กไปเลยซื้อ1แถม1กันเลยทีเดียวนะคะเฉพาะวันที่1มิถุนายนนี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะซื้อเครื่องดื่ม1แก้วซื้อ1แถม1กันไปเลยค่ะอ๋อแต่ว่าอย่าดื่มนมกันเฉพาะแค่วันนี้นะใช่ใช่เป็นวันเริ่มต้นดื่มนมดีกว่านะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงกันค่ะเหมือนน้องคนนี้ไงช่วงหน้าไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนกล้องตัวนึงมันหนักนะมันสิใหญ่มากด้วยอายุแค่15ปีเองนะคะแต่ถ่ายภาพเหมือนมืออาชีพเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามกันในช่วงหน้ากับน้องจอร์จค่ะ